shade. I see the sparks you throw my way. Girl, your name is written on everyone's mind. สวัสดีครับผมวันนี้เราตอนนี้นะครับผมเรากำลังเดินทางไปที่ Memory Beach นะครับคือผมอยากจะบอกว่าคือทางมา Memory Beach นี้ค่อนข้างที่จะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายถ้าคนเปิด Google Map มาแต่ถนนตรงนี้คือตอนนี้เขากำลังทำถนนอยู่แล้วก็ถนนเขาเล็กมากแต่เขากำลังจะขยายถนนนะจุดสังเกตในการมา Memory Beach นี่คือเอางี้เขามีแผ่นเซิร์ฟเล็กๆตรงนี้แค่แผ่นเดียวเท่านั้นครับแต่ถ้าสมมติว่าใครมาจากภูเก็ตให้สังเกตตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับโฮมมาร์ทตรงนั้นเลยครับผมแล้วก็ทางเข้าก็จะอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับดูเลยครับนี่นะครับก็ทางเข้าก็จะเล็กหน่อยนะแล้วนี่ก็จะเป็นป้ายนะป้ายก็จะเล็กมากมีแผ่นเซิร์ฟสังเกตดีๆโอเคแล้วก็ผมแนะนำว่าคือการมาที่นี่มันจะมาโดยรถประจำทางไม่ได้ยากสักหน่อยเพราะว่าคือมันต้องเข้าไปประมาณ2กิโล1กิโลหรือ2กิโลนะครับผมแล้วก็ทางค่อนข้างที่จะยากลำบากก็แนะนำว่าให้นำรถไปเองมามอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับผมแล้วก็รถยนต์นี่ก็พยายามที่จะคือรถยนต์เนี่ยผมจะบอกว่าทางมันค่อนข้างที่จะเหี้ยนิดนึงเอ้ยทางเริ่มลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าทางก็เนี่ยกำลังเป็นแบบหินแล้วก็เป็นทางลูกรังอย่างเงี้ยคือการไปเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าคนที่รักในการเล่นเซิร์ฟเนี่ยคือจะบอกว่าข้างในเนี่ยบรรยากาศน่าจะดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพาไปดูตามทางกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอข้างในเลยครับโอเค
ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเมมโมรี่บีชแล้วครับโอ้โหแม่งคนเยอะมากคนเยอะมากมาจากต่างจังหวัดเฮ้ยคนเยอะจริงคือแบบเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าคนเยอะอย่างนี้โอเคครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับบรรยากาศข้างในคือแถวๆนี้เนี่ยคือก็จะมีคนมาเล่นเซิร์ฟกันเยอะเขาจะมีโซนอยู่ตรงนู้นนะไปสามารถไปเช่าบอร์ดตรงนู้นได้นะแล้วก็จะมีบาร์อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปตรงนู้นนะครับก็มีหลายคนมาเพื่อถ่ายรูปแล้วก็มีหลายคนก็มาเพื่อเล่นเซิร์ฟโอเคเดี๋ยวไปเจอข้างในที่จะสังเกตดูที่ช่วงเข่าและเท้ามุมนะครับว่าจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับมือวางตั้งออกศอกปิดนะครับเท้าตั้งในแบบนี้นะครับเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นหาด Memory Beach นะครับคือผมไม่รู้ว่าแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่รู้สึกว่าจำได้ว่าเขาเรียกว่าแหลมปะการังอยู่แถวเขาหลักนะครับข้าวหมอนฉันนั่งเลยฉันนั่งเดี๋ยวฉันพอดรถเยอะมากคือแบบเฮ้ยคนมาจากหลายพื้นที่มากคือมาจากหลายที่มากดีนะครับผมที่ตอนเข้ามานี่ผมเอาอะไรนะผมเอาโคคัสเข้ามาทางอย่างเหี้ยครับผมโอเคก็อย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยแม่งผมให้เพื่อนไปเล่นแทนแล้ววันนี้เพราะว่าเล่นยากมากที่นี่อาจไม่เหมาะสำหรับผมนะครับขึ้นที่นี่แต่ขึ้นลูกใหญ่นะขึ้นที่นี่ลูกใหญ่แล้วก็แต่น้ำไม่ค่อยสวยถ่ายรูปไม่ค่อยสวยที่เนี่ยได้รูปไม่ค่อยดีต้องไปเล่นที่กระตะครับผมที่กระตะทะเลสวยน้ำสวยครับแล้วก็เล่นง่ายกว่านี้นิดนึงที่นี่ค่อนข้างที่จะเล่นยากสำหรับผมนะแต่คนมาที่นี่เยอะไม่รู้ทำไมอาจจะแบบเฮ้ยบรรยากาศมันได้ถ้าหาดนี่เดี๋ยวผมไปดูมุมสูงกันไปดูมุมสูงกันไปBetween our hearts, make it through the day with just enough of hope to try to make a way through the miles of our own. But love keeps holding us, it doesn't want to fall. I know these days are tough, is that through it all? Or will you be by my side through the darkest days? Or will you be by my side?วันนี้นะครับผมมาเล่นที่ Memory Beach ซึ่ง Memory Beach อาจจะเป็นเพราะเมื่อวานผมเล่นไปหนักแล้วก็วันนี้ก็เลยเล่นไม่ได้ไม่ใช่เล่นไม่ได้คือปวดหลังมากปวดหลังไม่ว่าแล้วก็เหมือนกับแขนก็ไม่มีแรงเพราะว่าเหมือนกับซัดไปเยอะเมื่อวานโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เพื่อนผมเขาอยากจะเล่นเซิร์ฟครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสอนให้แล้วกันมานี่
ผมขอสอนเป็นภาษาใต้แล้วกันนะครับผมใครฟังรู้เรื่องก็ฟังนะอย่าแม้มใครฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องฟังโอเคมาไอ้ตานมึงตังบอสเร็วมึงตังบอสไปก่อนมึงตังเบาๆอย่าแม้มึง20,000นะโอเคมึงวาดรูปบอสให้เท่ากับบอสนี้มันไม่ได้เล่นง่ายมึงวาดรูปบอสให้เท่ากับบอสอันนี้แต่บอสอันนี้เล่นยากแต่ว่ามึงวาดให้เท่ากันก่อนวาดกับไม้อะเร็ววาดเร็ววาดรอบวาดรอบวาดไปโอเคมึงมองเห็นนะโอเคเอาเสร็จมึงเอาบอดออกโอ้ซ่อนก่อนไม่ยังไงโอ้ยเย็นนั้นอย่าลากกว่านั้นแพงไอ้ปริศอันนึงสองมื้อนั้นโอเคสเต็ปมันมีอยู่เท่านี้ก็คือว่ามึงนอนลงไปนอนลงไปปลายเท้ามึงอ่ะต้องอยู่ที่นั่นแหละที่ห้างมันถูกต้องโอเคนอนลงไปเอาว่ายน้ำว่ายเทคนิคคืออะไรไหมเวลามึงว่ายอ่ะให้ชูสองข้าฉีดกันพันนี้ต้องเอาข้าขู่เข้าไว้เอาวายสมมติว่ามันก็คือว่าการเล่นเซิร์ฟมันอยู่ที่จังหวะเราจับคืนโอเคปุ๊บเราต้องเอ็นตัวนิดนึงเอ็นลังทำให้กูต้องเจ็บลังเพราะว่าแม่งกูเอ็นวันนี้ทั้งวันเมื่อวานเอ็นเอาวายโอเคสมมติว่าได้แล้วจังหวะแบบมันพาเราไปแล้วกำลังยี่ตกตึกฟึบมันกำลังพาเราไปมือมึงอยู่ข้างมือมึงอยู่ไหนมือมึงอยู่ในน้ำเลยเส้นมึงยี่ทิพย์ตัวเองเพื่อันนี้อ่ะเอาข้ามาเลยพนันปุ๊บแล้วก็มึงลากขาขวาลากขาขวาให้ตั้งอยู่ที่หัวเข้าดันซ้ายเอาหัวเข้าดันซ้ายมานี่เดี๋ยวกูทำให้ออกก่อนเอามึงท่ายกูเอาไว้เดี๋ยวกูทำให้ดูมึงอย่าจับหน้าของแม่ไอ้หัวดอกเอาเที่ยวใจรถกูโอเคสมมุติในหัวเข้าปุ๊บสมมุติมึงยืนตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ปั๊บนำสลีมามึงก็วายผมมันแบบทางไปแบบนี้ใช่ไหมจับแบบนี้ปุ๊บหนึ่งกล้องข้าวแบบนี้นะเอากล้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยปุ๊บเสร็จหนึ่งสองสามแล้วก็ย้อข้าวลงไปกลางแง่คือมันมีสั้นเต็ปหรือซองเต็ปโอเคอีกทีนึงปึ๊บหนึ่งสองสามโอ้ no โอเคเอาป้องไหมกูเอาในสองทำมึงทำอันนี้สิบทีไม่งั้นมึงไม่จำนะกูบอกไหมคือแบบตอนมึงอยู่ในน้ำอะคือมันเร็วมากวายคือมาแล้ว1 2 3ไม่ได้คือข้ามึงผลหัวเข้ามาคือข้ามึงผลหัวเข้ามาแล้วก็ข้ามึงตรงเอียงเอาวายโอเค1 2 3ข้ามึงตอนคือน่ะตรงเอียงมานี้เอียงมานี้ปึ๊บเอียงมานี้1เอาหน่อยของทำมั้ยเอาปึ๊บวายโอเค1 2ตามป้อนเอียงมันนี้มึงวางตีนมันนี้เลยก็คือปึ๊บแล้วก็ปั๊บค่าแค่ตรงอยู่ตรงนี้เซตค่าเนื้อมึงอยากเกินบอสให้อยู่ประมาณนี้ค่าหน้าอยู่ตรงนี้ค่าล่างอยู่ตรงนี้เอาไหนเอาโอเคเอาปึ๊บโอเคขึ้นมา1 2 3ตรงแข็งตรงแข็งค่ะบิดขานี้นิดกางแขนด้วยสักกางแขนย่อตัวย่อเข้าพอนั้นได้เอาไหมทำมันนี้อีก10ทีเหยียดแม่กูเรียนมาหลายพันไม่เรียนอีกเหยียดแม่เองไงกูบอกมึงเผื่อลูกค้างมาแล้วเอาวายขึ้นมา1 2 3กางแขนโอเคไม่เหยียดแม่มึงทำก่อนไม่นั้นเวลาถึงเวลามึงไม่จำ
ไม่ใช่แม่ไม่ใช่วัดนะเอาโอเควาย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 ขึ้นมาหนึ่งสองสามโอเคดีขึ้นเอาทางที่สามดำไปเรื่อยตีนมึงจำไว้มึงต้องสังเกตตีนมึงตลอดว่าเฮ้ยตีนมึงต้องอยู่ปลายปลายเอามึงก็เลื่อนไปอย่าแพ้มึงไม่อยู่ปลายไอ้หัวเด้อเอออย่าไปเลยเอาโอเควาย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 ขึ้นมาหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวแม่เอาครั้งที่สามเอานอนลงไปไงโอเคเอาโอเควาย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 ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่โอเคได้ประมาณนี้มาเหยียดไหมนี่ครั้งที่ห้าเอานอนลงไปเลยหกคนโอเควาย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 ฮึดหนึ่งสองสะหัวเดี๋ยวไม่ได้พันนี้เหยียดไหมมึงราดมึงลื่นนั้นมึงลื่นนั่นไอ้หัวโดเอาไม้โอเคโอเคครั้งที่5 1 2 1เอาไว้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 โอเค1 2 3อึบโอเคดีขึ้นโอเคเอาครั้งที่7เร็วอย่าแม่งกูหิวเอาโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาไว้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 ถาตรงซ้วยนะสามซ้วยไว้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 โอเค1 2 3โอเคดีขึ้นดีขึ้นยืดยืดให้ทำมัดทำแมงแล้วก็ค่าให้ตรงเอาโอเคไว้เลยโอเควาย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 ฮึบหนึ่งสองสามโอเคมึงย่อเข้าหลงนิดเซ็ตเจ็ดไหมเวลามึงกลางแค้นมึงตรงกลางไหมฮึบเอาในหลงเล่หลงเล่ในหลงท่ากลางแค้นนี่เอามึงยืดข้างก่อนเร็วยืดข้างก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเอาวาย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 ฮึบ1 2 3เออแค่นึงลงไปข้างหน้าดูที่ไปหัวเม็ดหัวไม้มือมึงงั้นโอเคเลย2คนโอเคเอาวาย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 โอเคขึ้นมา1 2 3ฮึบเอ้ยดีขึ้นดีขึ้นโอเคครั้งสุดท้ายโอเคนะผมมึงยื่นเดี๋ยวกูจะหมุนกล้องนะโอเควาย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 ขึ้นมา1 2 3โอเคเสร็จนี่เอามึงนับขาไหนสายขวาเอามึงใส่ขีขาขวาแม่บอลพันเป็นมื่นนะมึงรัดให้แน่นเลยเย็นแม่บวยติหัวมึงเอาเซตมือเอาไส้อ้อไปทางฝั่งนู้นโอเคเอาฮิวบอสมาโอเคบอสมันนักมึงอย่าทิ้งบอสเป็นรอยเลยเขากิดตังค์มันนะว่ามึงไม่นุกนะโอเคเอาไอ้ขวดดอว่ายน้ำเป็นไหมมึงเคยเรียนมาหรือเปล่ามึงอ่ะเรียนมา6ปีครับไว้นะสุดยอดครับผมโอ้ไอ้สัตว์ฟินนี้อันละ 1,500 ถ้าหักอัน 1,500 หัก 3,000 มึงจบหัก 3,000 กูต้องเสียตังค์โอเคเวลามึงวางบอสมึงอย่าวางกันเวลาวางบอสมึงต้องวางง่ายกว่านี้นะเซตนี้มึงทําได้ครับนู่นๆแล้วก็นี่เวลามึงไปอ่ะมึงต้องดูบอลให้น้ำสักเตรียมข่าวออนแล้วมึงค่อยวางบอลลงวีทีคือมึงเห็นไหมเวลาไปอ่ะมันจะเหนื่อยเวลาเอาบอลไปอ่ะมันจะเหนื่อยใช่ไหมมึงต้องเอาบอลไปวีทีง่ายๆนะพอขืนมันมาใช่ไหมมึงกดหัวมึงกดถ่ายบอลแล้วก็ให้หัวมันเชิดผลหัวขืนโอเคกูต้องอยู่เป็นเพื่อนไหมพร้อมไหมมึงก็วิ่งไอ้ปริศนี่นะครับผมคือวันนี้ Memory Beat ไม่ใช่ทางผมครับวันนี้ก็เลยแบบมาสอนเพื่อนเล่นนะครับเอาวิชามาสอนครับก็ตอนนี้ก็ 4-5 โมงนะคือคลื่นที่นี่นะเหมือนกับคลื่นมันหยุมหยิม
ภาษาใต้นะคลื่นมันแบบเฮ้ยแม่งคลื่นแบบคลื่นมันมั่วไปหน่อยอย่างที่ไอ้เมื่อวานที่เขาบอกเจมมันบอกผมเมื่อวานว่าเฮ้ยคือถ้าตอนบ่ายไปแล้วคลื่นมันอาจจะมั่วสักหน่อยก็ที่นี่คลื่นมันมั่วจริงนะแต่แบบเฮ้ยคลื่นลูกใหญ่คลื่นลูกใหญ่โอเคส่งมันแค่นี้พอครับผมเฮ้ยผมจะมาแล้วเป็นไงบ้างครับผมมันง่ายอย่างที่มึงพูดไหมครับอ๋อถือถือง่ายนะครับผมจะมาเตรียมไหมครับทำไมครับผมบอดตีมันจะฆ่าคุณมันจะฆ่าทำไมวะเนี่ยอุปกรณ์สร้างไว้ฆ่าคนวันนี้นะครับที่ Memory Beatค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับผมอาจจะไม่เหมาะสำหรับผมผมกลับไปเล่นที่กระดาษดีกว่าครับผมแต่ผมรู้สึกว่าที่ Memory Beat นี่ช่วง5โมงใช่ไหมเออ5โมงเป็นต้นไปเนี่ยครับก็จะมีคนมาเล่นเยอะมากแล้วก็จะเป็นแบบพวกโปรหน่อยคนนี้แบบเคยเล่นดีหน่อยคือแบบพวกไต่ขึ้นก็มาเล่นกันเยอะนะแต่สำหรับ beginner แบบผมไปดีกว่าครับผมกลับไปเล่นที่กระดาษ